สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีเว็บมาแนะนำครับเป็น Exchange เป็นกระดานเทรดเป็น Wallet เก็บคริปโตเคอเรนซีและเป็นของคนไทยด้วยครับผมเว็บนั้นมีชื่อว่าสตางโปครับเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อคำว่า TDEX ครับผมสำหรับเว็บกระดานเทรด Exchange อันนี้นะครับ TDEX แล้วเขาได้เปลี่ยนเป็นสตางโปครับผมจาก TDEX TDEX เปลี่ยนเป็นสตางโปนะครับนี่ครับเมื่อก่อนชื่อว่า TDEX TDEX ทีนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นสตางโปครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันบิตครับมีคนสมัครเยอะมากบิตครับเนี่ยมีคนสมัครเยอะมากๆเมื่อก่อนมี BX เนาะ BX ปิดไปแล้วตอนนี้บิตครับเนี่ยมีคนสมัครเยอะมากแล้วก็ขั้นตอนการ KYC เนี่ยมีคนส่งเอกสารเข้าไปเยอะมากมันก็เลยเหมือนกับกองเป็นภูเขาว่าเขาก็เลยต้องยุติการรับลูกค้าใหม่ก่อนเพราะว่าเขารับไม่ไหวลูกค้าเยอะเกินก็หลายๆคนมีปัญหาเนาะว่าบิตครับตอนนี้สมัครไม่ได้เลยเพราะว่าบิตครับปิดรับสมัครอยู่ง่ายๆครับบิตครับตอนนี ก็สำหรับบิตครับนะครับบิตครับตอนนี้ก็ปิดรับสมัครอยู่นะครับสำหรับบิตครับเนาะปิดรับสมัครอยู่แล้วในส่วนของสตางโปนะครับก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะฮะสตางโปนะครับเปลี่ยนชื่อจาก TDEX มาเป็นสตางโปนะครับผมอันนี้คือเจ้าของนะครับคนไทยนะฮะเขาได้ออกแบบเหรียญซีคอยเหรียญซีคอยที่เราทราบนะถือไว้ได้ปันผลเนาะมีมาสเตอร์โนดอะไรนะเหรียญซีคอย XZC เนาะโอเคทีนี้เจ้าของสตางโปพูดแล้วทีเนี้ยการสมัครเว็บสตางโปอ่ะไม่ยากครับก็เหมือนกับบิตครับอะครับสมัครเสร็จก็ทำ KYC ยืนยันตัวตนเนาะสำหรับการสมัครนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปเนาะผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปลิงก์สมัครก็จะเป็นลิงก์ตามนี้เลยครับนี่ฮะลิงก์ตามนี้เลยผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์สมัครนี้ให้ใต้คลิปเดี๋ยวลองหาดูใต้คลิปได้นะครับแล้วก็สมัครได้เลยทีนี้เมื่อกดที่ลิงก์สมัครแล้วอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกเนาะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็เลือกเป็นภาษาไทยแล้วกดเวอร์ชั่นใหม่ได้เลยครับไปใช้เวอร์ชั่นใหม่กันไม่ต้องไปเวอร์ชั่นคลาสสิกทีนี้กดที่คำว่าสมัครสมาชิกครับผมแต่ถ้าคุณกดที่ลิงก์สมัครใต้คลิปอ่ะมันจะพามาหน้านี้เลยครับกดที่ลิงก์สมัครใต้คลิปเนาะลิงก์เนี้ยมันจะพามาหน้านี้เลยพามาหน้า register นี่เลยหลังจากนั้นครับผมก็กรอกเมลครับให้เพื่อนๆกรอกเมลเนาะเมลอะไรก็ต้องเป็นเมลที่เราเปิดเข้าไปเอาจดหมายด้วยนะก็เมลของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านภาษาอังกฤษกับตัวเลขเนาะให้ยากๆเข้าไว้หรืออาจจะมีอักษรพิเศษอย่างเช่นใส่ตัว@หรือตัวพิมพ์ใหญ่สักตัวนึงเนาะประมาณนั้นทีนี้รหัสอ้างอิงนะครับตรงนี้จำเป็นมากถ้าไม่ใส่มันจะไม่ดีครับผมนี่ครับTใหญ่เนาะ T ใหญ่ D ใหญ่ M ใหญ่ F ใหญ่ M ใหญ่ M ใหญ่ D ใหญ่ N ใหญ่ครับผมนี่ครับตามนี้เลยนี่ครับรหัสอ้างอิงเนาะเนี่ยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับก็เอาใส่ไปได้เลยเอาตรงนี้ใส่ไปได้เลยไปใส่ในส่วนของรหัสอ้างอิงตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับผมแล้วกดที่คำว่าสร้างบัญชีครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็ไปเปิดเมลครับมันจะมีจดหมายส่งไปในเมลเพื่อยืนยันในส่วนของเว็บสตางโปนะครับก็เป็น Exchange Wallet ซื้อขายของประเทศไทยครับผมที่สำคัญนะมีเหรียญ EOS ด้วยเหรียญ EOS ให้ซื้อผมก็ซื้อ EOS เก็บไว้เพราะ Bitcup ไม่มี EOS ขายผมก็เลยซื้อ EOS เก็บไว้เยอะมากในสตางโปเนาะมีเท่าไหร่วะ EOS โอ้แต่เจ็บใจ Binance มากบอกเลย Binance น่ะมันตอนนั้นอ่ะมัน18 19 US หรือ20เนี่ยที่ผมขายไปผ่านไปแค่เดือนเดียวมันขึ้นมา136ผมมีอยู่ประมาณ21 Binance มั้งขายตอน20 US ผ่านไปเดือนกว่ามันขึ้นมา136 US โอ้โหจี๊ดเลยเจ็บใจแบบไม่น่าเลย
แล้วก็มีเหรียญเบฟขายด้วยนะครับเบฟเนี่ยอันนี้มีขายแล้วก็เหรียญเยอะเหรียญเยอะอยู่ครับเยอะมากๆนี่ไง EOS EOS ผมเก็บไว้36ตัวซื้อเก็บไว้เนาะแล้วก็อีกเหรียญนึงที่น่าเก็บนอกจาก EOS แล้วก็ไลท์คอยน์ไลท์คอยน์ก็น่าเก็บบีเนี่ย Binance เนี่ยก็มีขายมันไม่มี NEO ขายเหรอ NEO มีไหมอ่า NEO ก็มีป๊าดนี่ไงไม่ต้องไปซื้อที่ Binance ละเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเติมเงินแลกเป็นเงินอย่างอื่นแล้วไปซื้อไว้ที่ Binance NEO มี NEO ขายใน Bitkub มี NEO หรือเปล่าไม่มีเนี่ยครับสำหรับสตางโปนะครับก็จะมีเหรียญ NEO ขายนะครับแล้วก็ EOS เนาะเป็นเหรียญที่ผมชอบนะ2เหรียญเนี้ยผมชอบอยู่นะ EOS ไปไหนแล้ววะแป๊บนึงนะ BEDE แล้วก็สตางโปนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันคลาสสิกอันนี้จะเป็นเวอร์ชันคลาสสิกเนาะเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชันคลาสสิกอันนี้ครับเวอร์ชันคลาสสิกอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าเนาะผมก็ไม่ใช้แล้วล่ะก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเวอร์ชันใหม่กดตรงนี้ครับผมสตางโปแล้วก็เปลี่ยนภาษานี่ครับตรงนี้จะเป็นภาษาเนาะมีอังกฤษกับไทยตรงนี้จะเป็นเงินจะเป็น USD หรือว่าจะเป็นเงินบาทยังไงก็แล้วแต่ปรับค่าเงินได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตลาดครับผมตลาดเป็นตลาดเข้าไปที่ตลาดก็จะเป็นหน้ากระดานเทรดเนาะ Exchange เราจะเทรดอะไรซื้อขายอะไรอันนี้ติดดาวก็คือให้ความสนใจไว้อันนี้ BTC ทับเงินบาทก็คือใช้เงินบาทในการซื้อ BTC อันเนี้ย ETH ทับเงินบาทก็คือใช้เงินบาทในการซื้อ Ethereum ทีนี้เมื่อสมัครเสร็จอย่าลืมทำ KYC นะครับก็คือยืนยันตัวตนนะครับผมทำการยืนยันตัวตนพอสมัครเสร็จปุ๊บสมัครก็คือเอาไอ้โค้ดที่ผมบอกเมื่อกี้มาใส่ตรงนี้สมัครเสร็จยืนยันในเมลเสร็จปุ๊บอายุ18ปีนะครับถึงจะสมัครได้แล้วก็ทำการยืนยันตัวตนครับผมก็จะทำการส่งบัตรประชาชนแล้วนะยืนยันตัวตนเลขบัญชีธนาคารถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนพวกนั้นครับ KYC เนาะยืนยันตัวตน KYC นะครับไม่ใช่ KY ทีเนี้ยพอยืนยันตัวตนเสร็จแล้วอะก็ทำการเติมเงินเข้ามาซื้อขายได้เลยเงินบาทกระเป๋าอันนี้จะเป็นบอลเลตเรายอดคงเหลืออันเนี้ยมันจะเป็นกระเป๋าครับผมเป็นกระเป๋ามียอดคงเหลือบัญชีธนาคารมีฝากมีถอนฝากอันนี้ฝากเงินบาทเลือกเป็นไทยบาทได้ไหมฝากเงินบาทอันนี้เป็นระบบใหม่นะผมก็ยังไม่เคยฝากในระบบใหม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นฝากเหรียญฝากก็จะมีฝาก2ฝากฝากคริปโตเคอเรนซีจะเป็นฝากพวกสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีต่างๆส่วนฝากเงินบาทเนี่ยอันนี้เป็นฝากเงินบาทฝากทันทีอันนี้จะเป็น QR code แน่เลยก็ใส่จำนวนเงินบาทไป 5,000 อย่างนี้ค่าธรรมเนียม0บาทกดฝากอันนี้จะเป็นประวัติที่เราเคยฝากเงินเข้ามาครับอันนี้จะเป็นถอนอันนี้จะเป็นพวกประวัติต่างๆก็จะมีถอนเงินบาทไปยังบัญชีที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ซื้อขายมาถึงหน้าเทรดอันนี้เราเลือกคู่เงินเป็นเดี๋ยวนะผมยังอันนี้จะเป็นคู่เงิน BTC ทับเงินบาทถ้าเราต้องการเปลี่ยนคู่เงินน่ะให้ดูตรงนี้ได้ครับนี่ตรงนี้จะเป็นคู่เงินเนาะตอนเนี้ยเราใช้เป็น BTC ทับเงินบาทอยู่เอ้ย BTC BTC ทับเงินบาทอันเนี้ยมันจะเป็นเรทราคาอันเนี้ยมันจะเป็นขึ้นลงแดงนี่คือลงกี่เปอร์เซ็นต์เขียวขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ BTC 4จุดเท่าไหร่อยู่ที่1,518,000 บาทหรือเรียกง่ายๆว่า 40,000 นี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับอย่าลืมนะครับมาสมัครกระดานเทรด Exchange StangPo TDEX ใช้แทน Bitkub ไปก่อนก็ได้ครับคนที่สมัคร Bitkub ไปได้นะฮะแล้วก็สามารถมาซื้อเหรียญ EOS ได้จาก StangPo TDEX นะครับผมแล้วก็ตอนสมัครอย่าลืมครับใส่โค้ดนี้เลยฮะใส่โค้ดตามนี้ได้เลยส
สำหรับรหัสอ้างอิงตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะกี่นาทีแล้วอุ้ย15 นาทีคลิปนี้ก็ตัดเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปมันยาวขอบคุณมากครับ